รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตไปออกบูธที่เมืองทองปี58ก็เจอลุงตู่ก็มาบูธแล้วเห็นเราอ่ะคือเราไม่เรียนเกษตรแต่เรามาทำเกษตรแล้วเราขายข้าวล่วงหน้ากิโลละ80ก็คือเท่ากับตันละ 80,000 ลุงตู่เขาก็เลยตอนนั้นก็คือบอกว่าต่อไปมันก็มีคนรุ่นใหม่อ่ะออกจากงานแล้วไปทำเกษตรให้เอาเหมือนก็เราก็ต้องพัฒนามองไปอีกตลาดนึงแล้วตลาดที่80ที่เราเคยอยู่อ่ะเอาให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไปเหมือนว่าตลาดของเรามันก็ต้องเหมือนมันจะกลายเป็นถ้าพูดง่ายถ้าเรียนทางเรื่องกลยุทธ์มันก็คือเลสโอเชียลแล้วเราต้องไปอีกตลาดนึงไปบูโอเชียลก็เลยในได้มุมมองของเรื่องการแปรรูปเป็นข้าวขายข้าวเป็นกรรมนี่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของเกษตรกรไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนสามารถประกอบธุรกิจเกษตรและเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าของตนเองผ่านมาตรฐาน GAP และ อย.เตรียมส่งออกต่างประเทศต่อไปค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์